วันพันแมนฉบับมังงะในตอนที่145เป็นตอนที่ดุเดือดมากๆการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดผัดกันแพ้ผัดกันชนะระหว่างฮีโร่และมนุษย์ประหลาดแต่ในตอนที่145ก็มีมนุษย์ประหลาดอีก1ตัวที่กลายเป็นตัวป่วนและความสามารถของมันนั้นก็ป่วนยกแก๊งเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ประหลาดที่ไม่แข็งแกร่งมากมายนักแต่จำนวนของมันเยอะเกินที่จะต้านไหวมนุษย์ประหลาดตัวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคืออาสุจิดำวันนี้เรามาดูความป่วนที่อสุจิดำป่วนเหล่าฮีโร่กันครับถ้าจะบอกว่าไม่แข็งแกร่งมันก็ไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่าจำนวนที่มากมายเมื่อมารวมตัวกันแล้วมันสุดแข็งแกร่งเลยครับอสุจิดำนั้นออกมาให้พวกเราเห็นความสามารถหลายตอนแล้วครับแต่ตอนที่เด่นจริงๆต้องยกให้ตอนที่145ที่ออกมาโชว์ความสามารถและวาดลวดลายป่วนเหล่าฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งหลายคนเลยทีเดียวเริ่มจากการแยกร่างเพื่อขวางทางซิลเวอร์แฟงและจีนอตในการช่วยเหลือแทงท็อปมาสเตอร์และทัตสึมากิมันนั้นขยายร่างออกไปและแยกร่างออกไปจำนวนมากและใช้ความสามารถของตัวเองขวางกั้นสุดยอดฝีมืออย่างซิลเวอร์แฟงรวมถึงจีนอตด้วยซิลเวอร์แฟงใช้ศิลปะการต่อสู้หมัดใส่น้ำทลายหินป้องกันอสุจิดำได้อย่างง่ายได้แต่ส่วนจีนอตนั้นโดนไปเต็มทีเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าต้องปกป้องฮัตซึมากิด้วยเลยไม่สามารถรับมือกับอสุจิดำได้หลังจากนั้นอสุจิดำก็แยกร่างหลายตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่าซิลเวอร์แฟงจะสามารถจัดการแต่ละตัวได้อย่างง่ายได้แต่มันมีจำนวนมหาศาลแบบไม่สิ้นสุดสิ่งนี้มันทำให้ซิลเวอร์แฟงเริ่มจะลำบากมากขึ้นเพราะว่าจำนวนของมันมีอย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวจำนวนมากมายขนาดนี้มันมาจากไหนกันนะและดูทีท่าจำนวนของมันจะแยกออกไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวซิลเวอร์แฟงและจีนอตเห็นท่าไม่ดีเลยตัดสินใจที่จะหลบหนีและการหลบหนีในครั้งนั้นอสุจิดำก็ไล่ตามหลายตัวแต่ก็ยังโชคดีที่มีอะตอมิกซามูไรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ดูเหมือนว่าอสุจิดำก็จะสามารถแยกร่างไล่ตามซิลเวอร์แฟงและจีนอตได้อีกส่วนจำนวนที่เหลือก็สามารถสู้กับอะตอมิกซามูไรได้ด้วยเช่นเดียวกันมันสามารถแยกร่างขยายได้เรื่อยๆเลยทีเดียวตัวนี้เรียกว่าตัวปวดมากๆเรียกว่าปวดหัวเลยครับถึงแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งเมื่อแยกตัวทีละตัวก็ตามเมื่อพูดแบบนี้ดูเหมือนจะรับมือง่ายแต่มันเป็นตัวที่รับมือยากที่สุดเพราะจำนวนของมันมีอย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวสู้จนท้อไม่ว่าจะสู้อย่างไรร่างกายของมันก็สามารถแยกตัวออกมาได้อีกนี่คือความสามารถของอาสุจิดำและความสามารถอีกอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดนั่นคือการรวมร่างของมันเมื่อมีจำนวนหลายตัวหรือมีจำนวนหลายเซลล์รวมร่างเข้าหากันมันก็จะทำให้ตัวอาสุจิดำนั้นขยายใหญ่ขึ้นและมีพละกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นแค่การรวมตัวกันไม่กี่ตัวเท่านั้นความแข็งแกร่งก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนี่ลองนึกดูนะครับถ้าหากมันรวมตัวกันเป็นล้านๆแล้วก็ความแข็งแกร่งจะสุดยอดขนาดไหนและลักษณะหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปจากต้นฉบับที่เราคุ้นเคยกับอสุจิดำเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดูติ๊งต๊องแต่ในฉบับภาพสวยมันดูมีอะไรที่ลึกลับมากกว่านั้นอสุจิดำเป็นมนุษย์ประหลาดตัวนึงที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนและมีการคิดวิเคราะห์ที่จะโจมตีศัตรูและจะจัดการศัตรูอย่างไรดูเหมือนว่าอสุจิดำในเวอร์ชั่นภาพสวยจะมีความฉลาดมากขึ้นและดูน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมการต่อสู้ที่ผ่านมาของอสุจิดำที่เราเห็นได้ชัดจะสามารถชนะทางกับสายนักดาบถ้าหากนักดาบนั้นฟันร่างกายของมันนั้นขาดออกมันก็จะสามารถแยกร่างได้เต็มทีโดยที่มันไม่ตายด้วยซ้ำไปนี่คือความได้เปรียบและความขี้โกงของอสุจิดำแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับเพราะว่าจุดอ่อนของมันที่ชัดเจนนั่นก็คือแพ้ทางพวกสายพลังจิตที่สามารถหยุดยั้งร่างกายของมันได้รวมไปถึงสายทุกข์ในตอนล่าสุดที่เราเห็นได้ชัดเจนนั่นคืออะตอมิกซามูไรเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ด้วยการทุบเพื่อให้อสุจิดำนั้นได้รับการบาดเจ็บซะมากกว่าและอสุจิดำก็ไม่สามารถแยกร่างได้จากการทุบนั้นเรียกได้ว่าแพ้ทางแบบสุดๆและในฉากสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นฉากเด็ดนั่นก็คือไปเจอกับดาร์กชายซูเปอร์อาลอยดาร์กชายแล้วก็ดูเหมือนว่าดาร์กชายนั้นจะสามารถจัดการได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันดูเหมือนจะแพ้ทางสายกายภาพแบบชัดเจนเลยทีเดียวแต่ต้องมาดูครับว่าในตอนที่146อสุจิดำจะมีไม้เด็ดอะไรมารับมือเหล่าฮีโร่ความป่วนความเกรียนของอสุจิดำมันยังไม่สิ้นสุดครับและความฉลาดที่มันมีเพิ่มมากขึ้นในฉบับภาพสวยตรงนี้คาดเดายากเหลือเกินว่าอสุจิดำจะมีไม้เด็ดอะไรในอนาคตและนอกจากความแข็งแกร่งที่เราเห็นในฉบับภาพสวยแล้วเพื่อนหลายๆคนหรือผมเชื่อเหลือเกินว่าแทบจะทุกคนรู้แล้วครับว่ายังมีมนุษย์ประหลาดอีก1ตัวที่ยังไม่โชว์ความสามารถนั่นคืออาสุจิทองการรวมร่างกัน11ล้านล้านตัวของอาสุจิดำในฉบับภาพสวยผมว่าเวอร์วังอลังการอย่างแน่นอนเพราะอาสุจิทองถูกยกย่องให้เป็นมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดของสมาคมมนุษย์ประหลาดแล้วมนุษย์ประหลาดที่ถูกยกย่องว่าแข็งแกร่งที่สุดในต้นฉบับอย่างอาสุจิทองมาโชว์ลวดลายในฉบับภาพสวยผมเชื่อเหลือเกินว่ามันจะสุดขีดยิ่งกว่าต้นฉบับอย่างแน่นอน
ผมอยากจะเห็นอสุจิทองในเวอร์ชั่นอาจารย์มุรตะมากเหลือเกินครับตอนนี้ก็ได้แค่ลุ้นว่าอสุจิทองจะมาตอนไหนและความสามารถของอสุจิทองในฉบับภาพสวยจะสมคำล่ำลือมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดในสมาคมมนุษย์ประหลาดจริงหรือไม่ต้องมารอติดตามกันครับแต่ที่ไม่ต้องรอดูความสามารถและมันชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คืออสุจิดำที่กำลังป่วนเหล่าฮีโร่อยู่ความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดในการแยกร่างความสามารถที่สามารถรวมร่างกันและเพิ่มพลังอย่างมหาศาลอสุจิดำเพียงตัวเดียวสามารถป่วนเหล่าฮีโร่ได้ยกแก๊งเลยทีเดียวต้องขอบอกว่าปวดหัวแทนเหล่าฮีโร่เลยครับว่าจะจัดการกับเหล่าอสุจิดำที่มีจำนวนมากมายมหาศาลนี้อย่างไรหรือต้องมีใครสักคนที่มีหมัดเด็ดแบบปุ้งเดียวจอดตรงนี้ก็มาติดตามกันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องในต้นฉบับและฉบับภาพสวยมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเริ่มจะแตกต่างกันแล้วเราหลายๆคนที่ติดตามต้นฉบับมาก็เริ่มจะคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตลำบากมากขึ้นเพราะอาจารย์วันมีการเขียนบทขึ้นมาใหม่และความสนุกมันก็เริ่มมีมากขึ้นแถมจะมีคนที่วาดสวยๆอย่างอาจารย์มุรตะมาสรรสร้างตรงนี้มันทำให้ถึงลดถึงขิงเลยทีเดียวครับในตอนที่146มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้ผมตื่นเต้นเหลือเกินและผมก็รอคอยการกลับมาของใครคนนึงคนนั้นที่จะมาก่อนหัวโล้นมีผ้าคลุมนั่นก็คือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรคิงจะมาเอาคืนเหล่ามนุษย์ประหลาดและจะมาป่วนเหล่ามนุษย์ประหลาดคืนได้หรือไม่ก็มาลุ้นกันว่าอาจารย์วันจะเขียนบทออกมาใหม่หรือจะขยายบทออกมาได้กาวมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินครับระดับอาจารย์วันแล้ววางกาวพวกเราได้อย่างสะใจอย่างแน่นอนความฮามันใกล้จะมาถึงแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวมากๆหากใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมพูดคุยและคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าหากใครไม่รู้จะพิมพ์คำว่าอะไรก็พิมพ์คำว่าบวกลบคูณหารเพื่อให้ผมรู้ว่าเพื่อนๆนั้นได้เข้ามาฟังแล้วเพื่อให้ผมรู้ว่าเพื่อนๆนั้นฟังจบเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวแสนยาวเหลือเกินอ๋อถ้าหากใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆมีคำถามและอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันพันแมนมากมายเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลและมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่เออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับ